เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่กงล้อแห่งโชคนะคะถือว่าช่วงนี้คุณกำลังมีโชคนะคะในทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินเรื่องส่วนตัวของคุณนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คนที่ทำธุรกิจการค้านะคะก็ถือว่ามีงานเข้ามาเยอะแยะนะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดนะคะทำงานประจำรับราชการนะคะหรืองานอิสระอะไรต่างๆรวมทั้งทำมาค้าขายก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะคะอาจจะมีงานเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะมีเงินไหลเวียนดีนะคะเงินทองไหลมาเทมาจากหลายทางนะคะรวมทั้งการเงินโชคลาภนะคะก็จะมีโชคเข้ามานะคะไม่ว่าคุณจะเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์คุณก็จะได้เงินได้ทองนะคะหรือคุณอาจจะได้เงินฟุกๆจากการเสี่ยงหรือเป็นเงินที่ได้จากกำไรจากการค้าขายหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรของคุณนะคะสำหรับการเรียนถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะคะสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาก็เป็นช่วงที่น้องๆจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เร่งสปีดในการเรียนพอสมควรเลยนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ถือว่าออกมาดีเยี่ยมนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะสำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วถือว่าสร้างฐานะร่วมกันนะคะอาจจะมีแผนนะคะที่จะมั่นหมายแต่งงานหรือบางคนแต่งงานแต่งการแล้วนะคะก็ทำธุรกิจร่วมกันนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนเป็นแค่แฟนกันนะคะทำธุรกิจร่วมกันก็ถือว่ามีความก้าวหน้านะคะนำพาซึ่งเงินทองความมั่นคงมาสู่พวกคุณนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้อาจจะเจอคู่นะคะที่เป็นคนที่ full option นะคะมีฐานะเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ดูแลเรานะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่ราชาถือถ้วยนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีนะคะสำหรับชีวิตคุณมันอาจจะเป็นช่วงที่ราบรื่นหน่อยนะคะไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคมีเรื่องหวือหวาอะไรให้เราต้องคิดมากนะคะอาจจะเป็นช่วงที่เรามีความสุขกับการงานของเรานะคะไม่ว่าเราจะทำอาชีพใดก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะปัญหาอุปสรรคมีน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะหรือทำงานทำการเงินทองก็ไหลมาเทมานะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ชิลๆไม่ได้มาต้องมาคิดในเรื่องของธุรกิจนี่ก็ได้นะคะถือว่าบางคนอาจจะมีคู่ค้าคู่สัญญาที่ดีนะคะมีงานเข้ามาเรื่อยๆในแบบที่เราไม่ต้องกังวลใจนะคะสำหรับการเงินโชคลาภก็ถือว่ามีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะให้ใช้จ่ายถึงไม่หวือหวาก็เป็นเงินก้อนที่เข้ามาก้อนเล็กก้อนใหญ่ยังไงก็ต้องเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดสายให้เราไม่ได้มีอุปสรรคในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับการเรียนเช่นกันนะคะน้องๆก็เรียนไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้กดดันตัวเองเรียนในแบบที่มีความสุขนะคะผลการเรียนผลการสอบก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะสำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณก็มีความมั่นคงนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคพูดคุยกันนะคะก็เป็นที่ปรึกษารักใคร่กันกลมเกลียวกันดีนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดคุณก็จะได้พบเจอคู่นะคะเจอคนที่ใช่เจอคนที่น่ารักนะคะเข้ามาในชีวิตคุณดูแลเอาใจใส่ดีนะคะพูดจาดีสุภาพเรียบร้อยนะคะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่ Temperance นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆนะคะแต่จากนี้ไปนะคะปัญหาอุปสรรคทุกอย่างจะผ่านพ้นด้วยดีแล้วนะคะผ่านพ้นชีวิตคุณไปแล้วนะคะคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอีกหน้านึงที่มีความสำเร็จขึ้นนะคะมีเรื่องดีงามเข้ามาในชีวิตเรานะคะหรือเอารวมถึงเราอาจจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะที่อยู่อาศัยโยกย้ายที่ทำงานโยกย้ายสถานประกอบการนะคะที่ทำกินที่ทำมาค้าขายอะไรต่างๆแต่ล้วนแต่เป็นไปในทางที่ดีนะคะบางคนทำงานประจำนะคะอาจจะตัดสินใจออกจากงานมาทำธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีแรกๆทุกคนก็ต้องมีอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะคะไม่มีอุปสรรคเป็นไปไม่ได้นะคะคุณสามารถผ่านพ้นมันไปได้นะคะหรือบางคนรับราชการก็อาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายไปรับตำแหน่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะการเงินโชคลาภนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงจากที่เราไม่มีโชคลาภเลยนะคะจากนี้ไปเราก็จะมีโชคมีลาภเข้ามานะคะสำหรับการเรียนก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงนะคะผลการเรียนผลการสอบกระเตื้องขึ้นนะคะที่ผ่านมาอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการเรียนนิดนึงนะคะพอเราปรับตัวทุกอย่างก็จะเป็นไปในทางที่ดีนะคะสำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะมีการที่อาจจะงอนกันอยู่นะคะอาจจะเปลี่ยนมาเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะรักกันมากขึ้นนะคะหรือบางคู่ก็อาจจะคบกันจากแฟนก็เปลี่ยนสถานะจากแฟนเป็นเพื่อนก็ได้มันอยู่ที่ตกลงกันนะคะพูด
กันด้วยดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะสำหรับบางคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้พบเจอคู่หรือคนที่คุณถูกใจนะคะแต่มันไม่ได้รวดเร็วอะไรนะคะเพียงแต่คุณอาจจะต้องดูนิดนึงนะคะใช้เวลาศึกษาเขานิดนึงแค่นั้นเองนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่เดอะซันนะคะช่วงนี้คุณจะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินล้นล้วนนะคะการเงินการทองนะคะธุรกิจการงานอะไรต่างๆการทำมาค้าขายนะคะงานประจำงานรับราชการก็ถือว่ามีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะคะมีอะไรดีๆเข้ามาคนทำมาค้าขายก็มีกำไรจากการค้าขายมีช่องทางทำมาหากินใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินทองถือว่าดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะมาจากทางไหนนะคะบางคนก็ได้เงินฟุกๆจากการเสี่ยงโชคนะคะการเงินโชคลาภเข้ามาแน่นอนนะคะสำหรับการเรียนนะคะถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะก็ถือว่าน้องๆรักษาระดับการเรียนได้ดีนะคะเป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วนะคะสำหรับความรักนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าคนที่มีคู่นะคะหรือสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะตั้งครรภ์นะคะถือว่าจะสมปรารถนาของตัวเองนะคะหรือมีโชคร่วมกันนี่ก็ได้นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดคุณก็จะพบรักนะคะในแบบที่คุณแฮปปี้ขึ้นนะคะในแบบที่คุณไม่คาดคิดว่าจะได้เจอคนดีๆนะคะอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณแล้วคุณก็จะมีโชคลาภอะไรเข้ามาก็ได้นะคะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่ราชาถือเหรียญนะคะก็ถือว่าคนวันศุกร์ก็จะได้เงินก้อนใหญ่นะคะอาจจะได้เงินจากการขายทรัพย์สินมรดกหรือได้เงินจากการเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์นะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีเกี่ยวกับการเงินการงานของคุณนะคะการงานก็มีความก้าวหน้ามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะธุรกิจค้าขายช่วงนี้ก็จะทำกำไรให้คุณมีเงินได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะมีช่องทางได้เงินอาจจะมีโชคฟุกจากการเสี่ยงโชคนะคะการเสี่ยงโชคการเงินอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าได้มาแล้วนะคะก็เราก็ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะสำหรับการเรียนก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีในเรื่องของการเรียนนะคะบางคนจะจบการศึกษาก็จบสมหวังนะคะก็จะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีหรือคุณอาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้นะคะสำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะมีโชคร่วมกันทำธุรกิจร่วมกันแล้วมีความมั่นคงนะคะทำมาหากินถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะสามารถที่จะมีเงินมีทองที่คุณเก็บเงินเก็บทองร่วมกันสร้างฐานะนะคะแต่งงานแต่งการได้เลยนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้คุณก็จะได้พบเจอคนที่ full option นะคะเข้ามาช่วยเหลือคุณในเวลาที่คุณลำบากนะคะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปนะคะในทางที่ดีนะคะอาจจะเป็นคุณนายนะคะดวงดีนะคะได้เจอคู่ที่มีฐานะนะคะก็ค่อยๆศึกษากันไปนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่ชาร์ลอตนะคะช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคปัญหานะคะในเรื่องของการงานบ้างนะคะหรือคุณจะต้องมีเกณฑ์เดินทางเกี่ยวกับการงานนะคะบางคนทำงานประจำอาจจะต้องเดินทางไกลหรือต่างรวมทั้งต่างประเทศด้วยในการดูงานดูการนะคะหรืออาจจะต้องเดินทางพบปะลูกค้าสำหรับคนทำธุรกิจค้าขายนะคะหรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายนะคะหรือมีคู่ค้าคู่สัญญาที่เป็นคนต่างชาตินี้นะคะลูกค้าอาจจะเรื่องเยอะนิดนึงแต่เงินก็ดีอย่างนี้นะคะเราก็ต้องอดทนนะคะสำหรับการเงินโชคลาภก็ได้จากทางไกลนะคะถือว่าดีนะคะสำหรับการเรียนช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เรียนหนักเรียนเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ประมาทก็ถือว่าผลการเรียนก็ยังอยู่ในระดับที่ดีนะคะถ้าติดขัดในเรื่องของการเรียนก็เข้าหาอาจารย์หรือเพื่อนฝูงที่เรียนเก่งๆนะคะช่วยติวให้เรานะคะก็มีข้อแลกเปลี่ยนนะคะต่างคนต่างติวให้กันนะคะเลี้ยงขนมไปอย่างนี้นะคะสำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะพูดจากันด้วยคำพูดที่รุนแรงนะคะในบางครั้งนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาน้ำใจกันเพราะอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับงานนะคะก็ไปใส่อารมณ์กับคู่อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆพูดจากันดูแลซึ่งกันและกันให้ดีนะคะอย่าทำให้เขาต้องจากเราไปนะคะสำหรับความรักนะคะก็ถือว่าคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะบ้างานไม่ได้เจอคนเลยไหมคะไม่ได้มองใครเลยนะคะคนเข้ามาก็อาจจะยังไม่ถูกใจคุณอาจจะมีอารมณ์หนักเหนื่อยนะคะชาร์ลอตมันลักษณะหนักเหนื่อยในเรื่องของการงานแล้วก็อาจจะใส่อารมณ์กับความรักอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็
ให้พักในเรื่องของความรักไปก่อนนะคะเดี๋ยวผ่านช่วงที่คุณงานเบาลงนะคะงานหนักช่วงนี้ไปนะคะความรักของคุณก็จะดีขึ้นนะคะอาจจะมีใครเข้ามาให้ถูกใจบ้างนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่แปดเหรียญนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีนะคะการเงินการทองหยิบจับเป็นเงินเป็นทองสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะ8เหรียญก็ถือว่าบางคนเล่นหุ้นนะคะก็ถือว่าได้กำไรจากการค้าหุ้นนะคะได้เงินได้ทองบางคนทำธุรกิจค้าขายเงินทองก็ถือว่าได้กำไรพอสมควรนะคะเงินทองหยิบจับเป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็ขายได้นะคะกว่าที่ผ่านมาถือว่าช่วงนี้ปังนะคะในเรื่องของการเงินนะคะบางคนทำงานประจำหรือรับราชการอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะงานอิสระก็มีคนมายื่นงานให้เราเป็นล็อตใหญ่ๆนะคะได้เงินได้ทองสำหรับโชคลาภการเงินก็ได้จากการงานนะคะการเสี่ยงก็มีบ้างอยู่แล้วนะคะสำหรับการเรียนก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่น้องมุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้วนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือคบหากันนะคะก็ถือว่าทำธุรกิจร่วมกันแล้วจะรุ่งนะคะหรือเก็บเงินเก็บทองร่วมกันก็นะคะก็จะได้เป็นกอบเป็นกำบางคนสร้างฐานะนะคะก็สานะร่วมกันนะคะสร้างเก็บเงินเก็บทองร่วมกันสร้างฐานะร่วมกันก็ถือว่าก็ต่อไปก็ร่ำรวยได้เลยนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้ก็จะได้เจอคนที่มีฐานะดีนะคะเจอคนที่เข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือเราในเวลาที่เราลำบากอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะเข้ามาแล้วส่งเสริมเรานะคะช่วยเหลือในเรื่องของเงินทุนนะคะให้เราได้ลงทุนทำมาค้าขายได้ดีอย่างนี้นะคะได้ทำธุรกิจของเราหรือคบหาแล้วดีนะคะเขาเป็นคนซัพพอร์ตเราในทุกเรื่องอย่างนี้นะคะไม่ว่าคำปรึกษาหรือการเงินการทองนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ